ในโลกที่แสนโหดร้ายใบนี้ที่เปรียบเสมือนเกมเอาชีวิตรอดเพื่อให้สิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งได้ไปต่อไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือว่ามนุษย์เองถ้าอ่อนแอก็แพ้ไปในส่วนสัตว์นะครับการพังตัวมันเหมือนกับศิลปะเก่าแก่ที่พัฒนาการมานานนับล้านปีเป็นเทคนิคขั้นสุดของแต่ละสายพันธุ์ในส่วนใหญ่จะเน้นสีสันและลวดลายเพื่อให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมจุดประสงค์หลักคือการแอบสัตว์ตัวถ้ามันรู้ตัวเราไม่รอดแน่โดยการจัดอันดับในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นสัตว์เนี้ยหลอกตาสุดเจ๋งยังเหลือเชื่อจะมีสัตว์แปลกอะไรให้เราดูกันบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลย Let's go ก่อนไปชมนะครับอย่าลืมจิ้มไลค์กดซับให้ผมด้วยเด้ออันดับที่1บัฟทิปเจ้าผีเสื้อกลางคืนในส่วนใหญ่ผีเสื้อสายพันธุ์นี้จะถูกพบในทวีปยุโรปมีบ้างป่าปลายในแถบเอเชียสายพันธุ์นี้ตัวค่อนข้างจะใหญ่ลำตัวนี่หนาตับปีกมันกว้าง 5-7 เซนนู่นน่ะจะออกสีเทาๆมีลวดลายกลมเกลียวกิ่งไม้ตัวผู้นะครับจะน้อยกว่าตัวเมียบริเวณทรวงอกจะเป็นเนื้อหนังมีขนเป็นเส้นเล็กประจิ๋วเดียวมันจะออกหากินในยามค่ำคืนกลางวันไม่ออกอ่ะร้อนไม่ชอบแดดเป็นแมลงที่มีลักษณะเฉพาะอย่างชัดเจนมันเป็นสายพันธุ์ต้นๆที่มีการพรางตัวได้โคตรจะกลมกลืนเรียกได้ว่าถ้าไม่สังเกตดีๆยังไงก็หาไม่เจอศัตรูตัวใดจะมาทำร้ายต้องงงเป็นไก่ตาแตกอ่ะนึกว่าผีหลอกจู่ๆหายฟับมันเกือบเป็นหนึ่งเดือนกับกิ่งไม้แน่มันจะมีการขยายพันธุ์โดยการวางไข่ขนาดเล็กจำนวนมากจะฟักตัวภายใน 2-3 สัปดาห์เวลามันจะออกหากินนะครับจะชอบไปเป็นฝูงหลายร้อยตัวบินทีเสียงลมตีพรึบๆมันเติบโตอย่างรวดเร็วแค่เดือนเดียวก็โตเต็มที่พร้อมสืบพันธุ์ถึงแม้มันจะเก่งขนาดไหนก็ตามทีเถอะแต่มันก็ถือว่าเป็นแมลงศัตรูพืชของเกษตรกรอยู่ดีแหละมันกัดกินต้นแอปเปิ้ลรวมไปถึงผลไม้ต่างๆแบบว่าไม่เหลือชิ้นดีเดี๋ยวก่อนเจอยาฆ่าแมลงทีเพ่นกระเจิงมาต่อกันด้วยอันดับที่2กันเลยปลาลิ้นหมาตาขวาข้างเดียวเห็นแล้วอย่างเฟี้ยวเลยปะล่ะปลาตัวแบนๆที่เราเห็นกันอยู่มันจะอาศัยอยู่ในมหาสมุทรที่ลึกลงไปใต้ท้องทะเลเพราะมันต้องอาศัยพื้นทรายในการพางตัวลำตัวมันนะครับโคตรจะแบนนอนตะแคงมองตาปิบๆอย่างกับตานะครับมันมีข้างเดียวแต่ความจริงมี2ข้างเด้อขนาดตัวมันถือว่าใหญ่เติบเฉลี่ยประมาณ220กิโลกรัมใหญ่ไม่ธรรมดาจริงๆมันต้องอาศัยการนอนตะแคงเพื่อพางตัวดวงตาอีกข้างนะครับมันเลยเหมือนเบี้ยวเพราะนอนตะแคงบ่อยอวัยวะหลายส่วนเปลี่ยนแปลงตามพฤติกรรมทำบ่อยมันเลยเอียงถาวรไปเลยจะไม่ทำก็ไม่ได้สัตว์นักล่าคอยเล่นงานมันอยู่เม็ดเลือดสีบริเวณลำตัวจะเปลี่ยนแปลงเพื่อให้กลมกลืนกับทรายหินหรือว่าสาหร่ายบริเวณรอบๆในส่วนอีกด้านของปลาจะมีสีซีดจะออกขาวๆนวลๆในส่วนใหญ่นะครับสัตว์ที่มันหนีจะเป็นสัตว์จำพวกฉลามสิงโตทะเลหรือปลาสายพันธุ์อื่นที่ตัวโตเต็มที่ใหญ่พอที่จะเขมือบมันน่ะในส่วนที่ตัวโตเต็มที่มันอาจใช้เวลาถึง11ปีตัวเมียจะมีขนาดใหญ่กว่าเวลามันวางไข่แต่ละที 500,000 ถึง 4 ล้านฟองนู่นเลยใครที่มองว่าปลาสายพันธุ์นี้เจ๋งช่วยกดไลค์มา1ทีสิล่ะทีเดียวพอเด้ออย่าจิ้มเบิ้ลอันดับที่3ม้าน้ำแคแซะกลมกลืนก็ตามชื่อของมันเลยม้าน้ำแคะนะครับเป็นปลาขนาดเล็กที่สามารถพางตัวได้ดีทีเดียวเรียกได้ว่าอย่างเฟี้ยวเลยแหละมันมีขนาด 1.4 ถึง 3 เซนติเมตรโอ้โหสมอลมินิเหลือเกินแค่มองด้วยตาเปล่าก็แทบหาไม่เจอยังจะมาพางตัวอีกโอ้โหยอมลำตัวของมันจะมีแต่ตุ่มไม่ได้แพ้น้ำเด้อมีแต่กำเนิดหัวเหอตัวหางตุ่มล้วนๆเท่าที่ทราบมาจะมีอยู่2สีคือตุ่มสีแดงแป๊ดกับตุ่มสีเหลืองผสมสีแสดสีของตัวจะดูเข้ากับปะการังแยกแยะแทบไม่ออกหลายคนฟังมาอาจจะสงสัยนิดนึงว่ามันแตกต่างจากม้าน้ำทั่วไปอย่างไรนอกจากจะมีขนาดเล็กจิ๋วแล้วมันยังมีช่องเปิดเหงือกเพียงช่องเดียวที่ด้านหลังของหัวนั่นเองม้าน้ำสายพันธุ์อื่นจะมี2ช่องอันนี้ตัวเล็กอะไรไม่จำเป็นก็ตัดออกแหล่งอาศัยมันจะแตกต่างจากรุ่นพี่มันชอบอาศัยตามแนวปะการังปะการังเขตร้อนอ่ะชอบมันพัฒนาการพังตัวอย่างน่าทึ่งกับสภาพแวดล้อมรอบตัวมันส่วนใหญ่ได้ผลดีมาตลอดไม่ตกเป็นอาหารให้แก่ศัตรูเจ๋งเป้งสุดๆตัวเล็กประจิ๋วเดียวจะกินอะไรได้อาหารโปรดก็คือกุ้งที่มีขนาดเล็กกว่าภาคจุลินชาเสียงหายหมดแล้วต้องกราบขออภัยจริงๆเด้อเรามาต่อกันอันดับที่4กันเลยหนอนผีเสื้อบาลอนเจ้าหนอนผีเสื้อสายพันธุ์นี้ในส่วนใหญ่พบไปในอินเดียแน่นอนมันพางตัวเนียนมากมองตาแทบหลุดก็ยังหาไม่เจอเป็นที่ฮือฮาแก่นักชีววิทยารวมไปถึงคนทั่วไปก็โคตรจะว้าวมันพางตัวเนียนตาขนาดที่ว่านึกว่าเป็นชิ้นเดียวกันกับใบไม้ทุกคนลองมือดูสิไม่อยากเชื่อสายตาเลยไหมล่ะมันมองไม่เห็นตัวหนอนจริงๆต้องเหลือกตาแบบสุดๆมันเป็นกลไกธรรมชาติที่ช่วยมันรอดพ้นจากเหล่านักล่าสงสัยเป็นนินจากับชาติมาเกิดโดยมันชอบวางไข่ตามยอดใบในส่วนของตัวไข่เองมันก็เริ่มกระบวนการพางตัวได้ด้วยเรียกได้
ว่าฝึกวิชามาตั้งแต่เด็กมันเริ่มจากมีลายและสีขึ้นมากลางลำตัวซึ่งแนบเนียนไปกับแกนใบแบบพอดิบพอดีมากๆอะไรจะเนียนป่านนั้นถึงรู้ทั้งรู้ว่ามีหนอนเกาะใบไม้แต่ก็ต้องใช้เวลานานพอสมควรกว่าจะมองเห็นลำตัวของมันได้และมันจะใช้หนวดขนาดเท่าเข็มที่ยื่นพ้นใบออกมาไม่มากเป็นตัวกำหนดทิศทางการเคลื่อนที่และสำรวจสภาพแวดล้อมรอบตัวว่าร้อนหนาวเช้าค่ำแค่ไหนถึงแม้จุดเด่นมันคือการพังตัวแสนเทพในบางครั้งมันก็สร้างความรำคาญให้แก่เหล่าชาวสวนเกษตรกรพอเจ้าหนอนผีเสื้อบาลอนมันเป็นศัตรูพืชชั้นดีเลยก็ว่าได้กัดกินใบหายหมดเกลี้ยงอันดับที่5โอ้ยสงสารไม่เหลือเกินตั๊กแตนหนวดยาวว้าวแถมขายาวด้วยโดยส่วนมากมันจะออกหากินเวลากลางคืนขนาดตัวมันถือว่าใหญ่ใช้ได้ความยาวเฉลี่ยประมาณ6นิ้วบางตัวกินดีอยู่ดีหน่อยล่อไป 7-8 นิ้วก็มีสีของลำตัวจะออกสีเขียวและจะมีลายปีกนะครับเป็นสีเหลืองเหลืองเหลืองเขียวผสมกันไปปีกหน้ากับปีกหลังนะครับจะทึบแสงจุดเด่นมันเลยก็คือขาที่มีขนาดเรียวยาวขาหลังจะใหญ่หน่อยไว้สำหรับกระโดดโป๊ะโป๊ะโอ้โหอย่างไก่แมลงในสกุลนี้มันจะมีหนวดที่ยาวยาวและแหลมเฉียบเอาไว้เสียบเหยื่อมากินอันนี้ผมล้อเล่นเด้อพฤติกรรมมันเลยชอบอยู่นิ่งๆเกาะตามกิ่งพุ่มไม้ต่างๆบางทีเราไปเจอยังดูไม่ออกว่ากิ่งไม้นี้มีตั๊กแตนอยู่ด้วยเพราะด้วยรูปทรงลำตัวและปีกของมันเหมือนกับใบไม้กิ่งไม้มากๆไม่สังเกตดีๆก็แทบไม่รู้เรื่องส่วนใหญ่มันชอบอยู่ในเขตร้อนก็ว่าแล้วเมืองไทยมีทำไมเยอะจังโดยเฉพาะในป่าฝนอเมซอนร้อนชื้นอีโหยของชอบวงจรชีวิตไม่ยาวเท่าไหร่เฉลี่ยทั่วไปน้อยกว่า1ปีแต่ออกลูกทีก็ดกอยู่เด้อไม่สูญพันธุ์ให้ง่ายหรอกเวลามันถูกล่าหรือว่าคุกคามมันจะกางปีกออกอย่างยาวเลยโชว์สีสันที่สดใสบนท้องของมันเพื่อให้รู้ว่าฉันมีพิษนะถ้าอยากลองดีก็เชิญเข้ามาจะได้รู้ผู้ใดเป็นผู้ใดแถมมันยังมีการหลั่งสารเคมีที่เป็นพิษออกมาอีกด้วยพางตัวก็ดีสารเคมีก็เยี่ยมตั๊กแตนสายพันธุ์นี้มันเจ๋งจริงๆมาต่อกันด้วยอันดับที่6กันเลยนกฮูกอีสเทิร์นครีสหลายคนคงรู้จักนกฮูกกันดีแต่ว่าสายพันธุ์นี้มันแตกต่างออกไปมันจะอาศัยอยู่แถบตะวันออกของทวีปอเมริกาเหนือสายพันธุ์นี้ตัวไม่ค่อยใหญ่ตัวมันจะออกน้อยๆอ่ะมันเป็นเหมือนผู้เชี่ยวชาญในการพังตัวอย่างเนียนส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยเจอเท่าไหร่สัตว์ปีกที่สามารถพังตัวเนี่ยเคยเห็นแต่สัตว์ตัวเล็กตัวน้อยจำพวกแมลงจิ้งจกตะแกอะไรอย่างเงี้ยเพิ่งรู้เหมือนกันว่านกฮูกก็สามารถพังตัวได้ขนมันนะครับจะมีหลายสีตั้งแต่สีน้ำตาลสีเทาลากยาวไปจนถึงสีขาวนุ่นน่ะมันจะปรับตัวให้กลมกลืนกับต้นไม้มองไปในสายตาแยกแยะแทบไม่ออกยืนนิ่งแทบไม่ขยับร่างกายเวลามันตัวโตเต็มที่นะครับมันจะมีขนาด 16-25 เซนเองน้ำหนัก 120-140 กรัมส่วนมากชอบหากินในเวลากลางคืนกลางวันมันจะหลบซ่อนตัวในโพรงไม้แหละแต่ผมก็สงสัยในโพรงไม้ก็มีให้หลบซ่อนทำไมต้องมายืนดักปากโพรงด้วยถึงแม้จะพางตัวเนียนตาขนาดไหนก็ตามทีเถอะแต่ว่าสัตว์นักล่าบางตัวก็สามารถจับกินได้สงสัยเหลือเกินอายุของมันค่อนข้างยืนยาวเฉลี่ย20ปีบวกลบพลังเสียงมันสุดยอดก็หึมร้องแต่ละทีนกสายพันธุ์อื่นบินหนีกระเจิงอันนี้ผมล้อเล่นเด้อเสียงร้องมันเบาแผ่วนุ่มนวลใครฟังแล้วก็อยากหลับอ่ะน่าไปใช้กล่อมเด็กอันดับที่7ตุ๊กแกหางใบไม้มันถือเป็นสัตว์เฉพาะถิ่นที่พบได้บนเกาะมาดากัสการ์ก็ว่ายุทำไมหายากยากมันเป็นสัตว์เลื้อยคลานสายพันธุ์หนึ่งจัดอยู่ในวงจิ้งจกกับตุ๊กแกด้วยความแปลกของรูปร่างและลักษณะต่างๆทางกายภาพทำให้หลายคนมองตุ๊กแกหางใบไม้ในเชิงด้านลบซะมากกว่าหน้าตามันดุร้ายคล้ายมังกรมันจึงเป็นสัตว์แปลกที่มีคนให้ความสนใจในโลกโซเชียลกันอย่างมากเลยรูปร่างมันจะบิดงอเบี้ยวจะออกสีแบนๆหน่อยมีเส้นเลือดปูดตามผิวหนังดูไปเหมือนคล้ายใบไม้แห้งอ่ะมันจะมีหลากหลายสีเส้นเลือดเกินสีเขียวเข้มละหนึ่งสีน้ำตาลก็มีจุดดำกระจายทั่วไปเวลามันจะเริ่มเติบโตเต็มวัยลำตัวยาว 10-13 นิ้วดวงตากลมใหญ่บักเอฟมีจุดสีแดงตรงกลางน่ากลัวเป็นสัตว์เลื้อยคลานจิ๋วที่มีความสามารถเรื่องการพางตัวอย่างแนบเนียนจัดได้ว่าอยู่ในขั้นเทพเลยแหละมันจะดูกลืนไปกับต้นไม้ใบหญ้ามันชอบซ่อนตัวตามต้นไม้ซอกไม้ใต้ใบไม้แห้งเพื่อพักผ่อนเอาแรงตอนกลางวันตกดึกมาออกล่าหาอาหารเหมือนกับตุ๊กแกตามบ้านเรานั่นแหละอาหารโปรดเลยคือจิ้งเหลนแมลงสาบแมงมุมความโดดเด่นมันจึงดึงดูดคนบางกลุ่มให้พากันเลี้ยงเต็มไปหมดดีนะมันไม่ดุร้ายก้าวร้าวพากันจับเล่นสบายมือเลยอันดับที่8ปลาแมงป่องทำไมตัวดูพองๆแท้ล่ะปลาส่วนใหญ่ที่อาศัยใต้ท้องทะเลมันจะคอยว่ายไปมาเพื่อหลบหนีศัตรูแต่ว่าเจ้าปลาแมงป่องสายพันธุ์นี้มันชอบนอนหมอบอยู่นิ่งๆอยู่ใต้ผืนน้ำเคลื่อนไหวอย่างช้าๆไม่จำเป็นต้องใช้ความว่องไวในการหลบหนีศัตรูเลยเพราะว่าตัวของมันดูกลมกลืนกับแนวปะการังตะไคร่น้ำและผืนทรายถ้าไม่สังเกตก็หาไม่เจอมันพัฒนารูปร่างหน้าตารวมไปถึงสีสันติ่งเนื้อรอบปากและขี้ไม่ดูคล้ายกับเศษสาหร่ายมันคือนักซุ่มที่ร้ายกาจพอปลาตัวใดว่ายเข้ามาใกล้มันกระโดดกัดฟุบโอ้โหเรียบร้อยถ้าปลาตัวใดไม่คอยสังเกตดีๆโดนขยี้
ทุกรายแน่นอนบางทีมันก็อาจเป็นฝ่ายโดนล่าในยามที่มันตกใจมันจะสะบัดครีบทิ่มแทงศัตรูโอ้โหโดนเข้าไปช้ำเลือดช้ำหนองต้องขอร้องให้ปลาแมงป่องพอเถอะบางทีปลาที่ตัวใหญ่กว่าก็ยังไม่กล้าเข้ามายุ่งกับมันเลยความยาวเฉลี่ยของมันประมาณ30เซนบวกลบก็ถือว่าตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ใครไปเจอก็อย่าเข้าไปใกล้เด้อเพราะหนามที่ว่านะครับมันมีพิษด้วยในส่วนคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพาร์ทต่อไปสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายใครนะครับชอบดูสปอยซีรีส์เกาหลีจีนตามไปตามช่องนี้เร็วๆเลยรับรองฟินหลาย